จากนมผงดูเม็กซ์1 plus และ3 plus นะครับ PA มอสยามจะชิงมาได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณต้อมและคุณสันต้องช่วยกันพร้อมไหมครับพร้อมครับ15วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่หมายถามแรกจบนะครับหลังอาบน้ำคุณมักเช็ดส่วนใดเป็นส่วนแรกเช็ดหัวครับละครเรื่องใดที่อ้อมพิยดาเคยแสดงพลังแม่ครับอายุเท่าไหร่ที่คนมักรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่15ครับหินอ่อนมักนำมาใช้ทำอะไรสร้างบ้านครับนกอะไรชอบกินปลานกกระยางครับมาดูกันคุณต่อไปได้คะแนนเท่าไหร่นะครับหลังอาบน้ำคุณมักเช็ดส่วนใดเป็นส่วนแรกคุณต้อมบอกว่าหัวผลสำรวจบอกว่า14ครับละครเรื่องใดที่อ้อมพิยดาเคยแสดงคุณต้อมบอกว่าบัลลังก์เมฆผลสำรวจบอกว่า0อายุเท่าไหร่ที่คนมักรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่คุณต้อมบอกว่า15ปีผลสำรวจบอกว่า7เป็น28นะครับหินอ่อนมักนำมาใช้ทำอะไรคุณต้อมบอกว่าสร้างบ้านผลสำรวจบอกว่า0ครับยัง21อยู่นะครับนกอะไรชอบกินปลาคุณต้อมบอกว่านกกระยางผลสำรวจบอกว่า45ครับเป็น66ครับเชิญคุณต้อมกับที่เคลียร์บอร์ดครับขอเชิญคุณสันแล้วครับเมื่อสักครู่นะครับคุณต้อมทำคะแนนไป66คะแนนแล้ว134คะแนนให้คุณสันทำนะครับคุณสันอย่าลืมนะถ้าเกิดตอบซ้ำคุณต้อมจะมีเสียงผมบอกว่าซ้ำแล้วตอบใหม่นะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่หมายถามแรกจบนะครับหลังอาบน้ำคุณมักเช็ดส่วนใดเป็นส่วนแรกแขนค่ะละครเรื่องใดที่อ้อมพิยดาเคยแสดงเลือดขัตติยาอายุเท่าไหร่ที่คนมักรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่25หินอ่อนมักนำมาใช้ทำอะไรปูพื้นค่ะนกอะไรชอบกินปลานกนางนวล134คะแนนนี่จะทำถึงหรือเปล่านะครับหลังอาบน้ำคุณมักเช็ดส่วนใดเป็นส่วนแรกคุณสันบอกว่าแขนผลสำรวจบอกว่า7ครับเป็น73คะแนนครับสำหรับแรกหน้ากับลำตัวละครเรื่องใดที่อ้อมพิยดาเคยแสดงคุณสันบอกว่าเลือดขัตติยาผลสำรวจบอกว่า18เป็น91ครับสำหรับแรกบางรักซอย9กับพอฝันกับมาวินเหลือ3ข้อกับ109คะแนนนะครับอายุเท่าไหร่ที่คนมักรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่คุณสันบอกว่า25ปีผลสำรวจบอกว่า23ครับเป็น114สองอันดับแรก20กับ25ครับ2ข้อกับ86คะแนนนะครับหินอ่อนมักนำมาใช้ทำอะไรคุณสันบอกว่าปูพื้นและผลสำรวจบอกว่า29ครับเป็น143นะครับสองอันดับแรกปูพื้นกับโต๊ะค่ะข้อสุดท้ายกับ57คะแนนนะครับนกอะไรชอบกินปลาคุณสันบอกว่านกนางนวลครับและผลสำรวจบอกว่า6ครับเป็น149สองอันดับแรกนกกระยางกับนกกระสาเท่านี้นะครับก็ได้ไป149คะแนนนะครับและ PA มอสยามในวันนี้นะครับก็ได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น 34,300 บาทครับครับสำหรับวันนี้นะครับความสนุกก็คงหมดแค่นี้แหละครับกลับมาพบกับ4ต่อ4ได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:30 นะครับทางช่อง3ครับรักครอบครัวนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณน้ำผงดูแม็กซ์1 plus และ3 plus วัสลีนโลชั่นผสมโปรตีนนมถั่วเหลืองโมบายไลฟ์และโมเดสใหม่